สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งร้อยไปไลฟ์ก็จะพาเพื่อนๆมาเตรียมหัวหอมแบ่งปลูกเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวช่วงปีใหม่อะไรนี้เนาะเราก็จะมีเทศกาลเนาะเราก็ไม่ต้องไปซื้อผักเขาเนาะแม่พึ่งซื้อมาจากในเมืองโลละ95 บาทแม่พึ่งซื้อมาครึ่งกิโลก็43 บาทเนาะเราก็จะตัดตรงเนี้ยตรงปลายที่เขาเป็นต้นแล้วเป็นหัวเนาะเราจะตัดตรงนี้ออกนะคะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็รากถ้ามีรากก็แกะออกเปลือกก็แกะออกเนาะเด็ดเอาหัวออกก่อนไม่ค่อยตัดทีเดียวหัวเขาเล็กๆนะคะหอมเบ่งหัวไม่ใหญ่นะแต่ปลูกไปแล้วนี่แตกกอใหญ่มากนะคะหอมเบ่งเนาะนี่ถ้าเป็น2หัวเราก็ฉีกออกแล้วเราก็ตัดรากเก่าเขาออกนะตัดปลายแบบนี้นะตอนนี้แม่พึ่งก็ได้ตัดหัวหอมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วแม่พึ่งก็มีหัวหอมเขกที่เตรียมปลูกด้วยนะคะแม่พึ่งซื้อมาพร้อมกันตอนแรกว่าจะยังไม่ทำยังไม่เพาะคิดได้ก็เลยอ่ะเพาะไอ้เสร็จไปเลยทีเดียวเนาะหอมแบ่งแม่พึ่งก็ตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่น้ำเอาไว้จากนี่ไปถึงสัก6 โมงเย็นเนาะเดี๋ยวแม่พึ่งจะเอาขึ้นมาห่อกับผ้าเปียกแล้วก็หมักเอาไว้อีก1 คืนส่วนหอมแขกนี่ก็เหมือนกันเอาไปลงพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราค่อยแยกออกเพราะว่าหอมแขกไม่พึ่งมีไม่เยอะเนาะเดี๋ยวค่อยคัดแยกออกทีหลังเนาะเดี๋ยว6 โมงเย็นเราค่อยเอาออกนะคะตอนนี้ก็เวลา6 โมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเอาหัวหอมออกจากน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูความที่แตกต่างเนาะนี่คือหัวหอมที่ไม่พึ่งแช่ไม่พึ่งได้ตัดแล้วก็แช่ตอนนี้เขาเริ่มมียอดออกมาเนาะมือดำมากเลยไปเพิ่งไปทำสวนมาเนาะยังไม่ได้ล้างนี่นะคะส่วนหอมแบงก็เหมือนกันหอมแบงก็จะมียอดเขียวๆออกมาแล้วเนาะเอาหอมออกจากน้ำเนาะก็เทเลยค่ะไม่เพิ่งก็จะมาห่อผ้านะคะมีถุงผ้าเนาะไม่พึ่งเย็บเองนะคะชุบน้ำให้เปียกเดี๋ยวเราก็จะเก็บหอมใหญ่ออกก่อนเนาะหอมแขกแยกถุงนะคะก็จะไว้แบบนี้เนาะแล้วเราก็นำผ้าเปียกอีก1 พื้นมาคิดสวัสดีค่ะแม่พึ่งร้อยเปิดไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งก็จะมาปลูกหอมที่แม่พึ่งได้เตรียมไอ้หัวพันเอาไว้แล้วนะคะแม่พึ่งได้แช่น้ำแล้วก็ได้หมักเอาไว้1 คืนกับ 1 วันตอนนี้เวลาบ่าย3 โมงก็แม่พึ่งก็กำลังทำร่องปลูกเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยจ้ะไปปลูกหอมในการค่ะเพื่อนๆไปเลยถอยแม่ไม่ยอมถอยอีก
อยแม่เร็วลูกนี้แม่จะทำงานลูกขึ้นอยู่ตรงนู้นเลยลูกขึ้นไปอยู่ตรงท่อตรงต้นมะนาวตรงนั้นเกอร์ป่ะปอยโอ้ดิติดดังเลยไปไหนก็ไปด้วยเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาชมหัวหอมที่แม่พึ่งได้แช่น้ำแล้วก็ห่อถุงผ้าไว้1คืนกับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงบ่าย3โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างจากเมื่อวานว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะแม่พึ่งยังไม่ได้เปิดดูเลยนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะนี่ก็คือถุงหัวหอมแขกนะคะโอ้โหนี่เพื่อนๆสังเกตได้ว่าเขาจะมีรากออกมานะคะนี่นะเขาจะมีรากขาวๆออกมานะคะประมาณนี้ก็ปลูกไม่ค่อยยากเนาะรากเขายังไม่หักถ้ายาวกว่านี้เขาจะรากเขาจะหักเนาะเขาก็มียอดออกมา2ยอดมีรากออกมาทุกหัวเลยว่าได้นะคะดูนี่นะหอมแขกก็มีรากนะคะมองไปเห็นรากขาวจ๊ะเลยดูสิเนาะและส่วนหอมแบ่งที่แม่พึ่งเตรียมไว้ก็มาดูกันแม่พึ่งยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะโอ้โหเห็นนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆมีรากเหมือนกันจ้ามียอดออกมาเหมือนกันเนาะนี่นะเดี๋ยวเรามาปลูกพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆแม่พึ่งจะเตรียมดินแบบว่าไม่มีปุ๋ยใส่ไม่มีปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใส่นะคะพึ่งจะใส่เกลียบเผาแล้วก็ไม่ได้รองพื้นปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นแม่พึ่งจะปลูกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาบำรุงทีหลังนะคะปลูกเอาไว้กินเองจ้าเราไม่ต้องซื้อเขามากเนาะง่ายๆสบายๆค่ะเพื่อนๆคนเดียวก็ทำได้
แม่พึ่งก็ได้ปลูกหอมเต็มร่องแล้วนะคะก็เราก็ไม่ต้องกดลงแบบมิดหัวเลยเนาะเราก็ให้เขาโผล่ไว้ประมาณนี้นะมองไปก็จะเห็นว่าหัวหอมขาวๆนะคะเพื่อนๆเห็นเนาะก่อนปลูกเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะใครจะใส่ปุ๋ยขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่อะไรก็ใส่ไปเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟางมาคลุมข้างบนเนาะเราก็เอาฟางมาคลุมข้างบนแม่พึ่งก็ยังไม่ได้ปลูกหอมเขกเลยนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะทำร่องข้างๆกันอีก1ร่องสั้นๆเนาะหอมเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทำร่องต่อกันจ้าปลูกหอมแขกกันนะคะเนาะดูรากเต็มเลยหอมไม่เยอะนะคะหอมแขกปลูกหอมแขกเสร็จแล้วค่ะที่เขาแม่พึ่งเหลืออยู่แม่พึ่งเฉพาะเมล็ดผักชีไทยเนาะการที่เราเฉพาะเมล็ดผักชีไทยเราจะต้องเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็หมักไว้เพื่อให้เขาออกรากแต่แม่พึ่งก็เร่งด่วนเนาะแบบว่าที่มันเหลือแล้วแม่พึ่งก็เลยไม่ได้เตรียมแม่พึ่งจะเอามาโรยให้เขาเต็มร่องไปเลยเนาะงอกไม่งอกก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะคะผักชีไทยจ้าวันนี้แม่พึ่งก็ได้ปลูกหอมแดงเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ
สองร่องนี้เลยเดี๋ยวแม่พึ่งจะมาอัปเดตความเจริญเติบโตของหอมให้เพื่อนๆชมกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ทิ้งรับเป็นไลฟ์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆให้แม่พึ่งด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายคนอ้วนอยู่ข้างๆแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้เจอกัน